อาจารย์ฟูจิครับได้ข่าวว่ากินวิตามิน A มีผลต่อการเสี่ยงเป็นมะเร็งจริงเหรอครับเฮ้ย hey, รู้ได้ไงไอเจ้าหมาน้อยใช่เลยตอนนี้มีผลวิจัยบอกว่ากินวิตามินต่างๆบางอย่างมีผลต่อการเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นทนั้งที่ดีต่ออีกโลกหนึ่งเรื่องราวเป็นยังไงไปดูให้รู้กันคำถามของน้องหมาเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับมีคำถามกับเพื่อนๆครับว่าคุณเคยรู้ไหมครับว่าวิตามินมีกี่ชนิดใครตอบได้บ้างครับ คำตอบคือมีวิตามิน A B C D E และก็ K ครับไม่มี f ไม่มี G นะครับ A B C D E K ครับผมแต่รู้ไหมครับว่าวิตามิน B ก็มี B1 ถึง B12 เลยมีคำถามอีกครับว่าปัจจุบันคุณกินวิตามินอะไรบ้างแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าวิตามินที่คุณกินอยู่มันอาจทำให้ชีวิตคุณสั้นลงก็ได้เคยรู้ไหมครับและปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมกินอาหารเสริมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน A ถึง K นะครับเคยกินพวกมัลติวิตามินเคยเห็นไหมวิตามินรวมพวกนี้มันจะมีผลต่อชีวิตคุณ ไดีต่อโลกนี้แต่อาจจะไม่ดีต่อโลกนี้ก็ได้ตั้งใจฟังให้ดีครับก่อนอื่นมาดูผลวิจัยของวิตามิน A ก่อนครับ เคยรู้ไหมครับว่าวิตามิน A ทําหน้าที่อะไรแล้วดีต่อสุขภาพอย่างไรและไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไรครับอันนี้่1คือดีต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายตาสําหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาครับจะเป็นโรคตาแห้งขาดน้ําตาวิตามิน A จะทําให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตาสําหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาครับช่วยเสี่ยงต่อการตาบอดได้ครับและมีการวิจัยกับสัตว์ต่างๆนะครับว่าการมีวิตามิน A จะดีต่อมะเร็งผิวหนังต่อจากนี้ไปผมจะพูดคําว่ามะเร็งเป็น M แทนนะครับเช่น M ผิวหนัง M ตับ m น้ําเหลืองอะไรต่างๆนี้ นนรปรากฏว่ามีผลวิจัยกับสัตว์นะครับว่ามันดีต่อเอมผิวหนังเอมเต้านมเอมตับเอมน้ำเหลืองโอ้ผลวิจัยดีขนาดนี้ต่อสัตว์เราควรจะรีบวิ่งไปร้านยานแล้วไปซื้อกินสิครับแต่แต่แต่ อย่าพึ่งครับก็มีคำถามต่อว่าเอามาทดลองกับคนแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับวิธีการตรวจเขาใช้วิธีการตรวจแบบ RCT ปรากฏว่าผลออกมาเป็นนี้ครับคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นเอ็มเต้านมคือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเป็นเอ็มเต้านมแล้วยังไม่เป็นไวทยทองถ้ากินวิตามินเอจะมีการป้องกันการเป็นเอ็มแต่สําหรับคนที่หลังกเกษียณแล้วเป็นเอ็มแล้วนะจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่แต่แต,แต่ยิ่งกว่านั้นครับยิ่งกว่านั้นคือที่อเมริกามีการตรวจสอบแบบคารเล็ตปรากฏว่ามีการเสี่ยงการเป็นเอ็มปอด ขึ้นถึง28%เลยนะฮะวิตามิน A เนี่ยทำให้มีการเสี่ยงเป็นเอ็มถึง28%เลยเหรอโห oh. ก็มีคำถามต่อว่าแล้วเอ็มทั้งหมดละ่ะมีความเสี่ยงเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อสักครูนน่นี้พูดถึงเอ็มเต้านมตอนนี้พูดถึงเอ็มทั้งหมดเลยเท่าไหร่ตกลงแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง16%ครับ บอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับผลวิจัยเป็นคนบอกดังนั้นถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาญี่ปุ่นคุณสามารถเข้าไปเสิร์ชดูผลวิจัยต่างๆได้เลยนะผมย้ำนะครับและคุณหมอบางคนอาจจะไม่รู้คุณลองเข้าไปดูผลวิจัยได้เลยนะครับผมไปหาข้อมูลมาด้วยความลําบากและใช้เวลาในการหาดังนั้นคุณหมอหรือเพื่อนๆนักวิจัยลองเข้าไปดูผลวิจัยได้ผมไม่ได้บอกแต่ผลวิจัยเป็นคนบอกครับถ้าจะให้พูดละเอียดกว่านี้นะครับก่อนหน้านี้มีการตรวจเป็นแบบ RCT เนี่ยนะฮะวิธีการตรวจแบบ RCT เป็นวิธีการตรวจแบบน่าเชื่อ ถืออย่างมากก็คือการปิดตาแล้วให้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้กินวิตามิน A อล่กลุ่มหนึ่งไม่ให้กินวิตามิน A โดยนะฮะแรนดัมกันคือไม่ให้รู้ตัวคนอองมาเป็นแบบที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ครับสรุปครับวิตามิน A จะดีต่อคนที่อยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาก็คือคนที่ขาดสารอาหารทําให้ตาแข็งแรงทําให้เยื่อบุในร่างกายแข็งแรงปอดการติดเชื้อนะครับสำหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาและดีต่อทารกครับและดีต่อมีกรรมพันธุ์เป็นเอ็มเลง แล้วคุณยังไม่เป็นเอ็มเลงกินวิตามิน A จะดีต่อการป้องกันแต่คนที่เป็นเอ็มเลงแล้วจะทําให้มีความเสี่ยงเป็นเอ็มเลงมากขึ้นครับเคยรู้ผลวิจัยทั้งหมดนี้ไหมครับ ผมมีเป้าหมายอยากจะให้ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆเพราะคุณหมอและนักวิจัยเขายุ่งกับการวิจัยเขายุ่งในการรักษาแต่ไม่มีเวลาในการเปิดเผยข้อมูลนี้ที่มาจากต่างประเทศเลยเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องฟังก็ได้อาจจะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่คุณมีหน้าที่ไปเสิร์ชข้อมูลให้มากขึ้นครับและถ้าเพื่อนๆเชื่อก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยครับและยังไม่พอยังมีวิตามิน b c d E แล้วก็มีีคนะครับจะค่อยๆไปสืบแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังครับผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วในหนึ่งข้อนี้ใช้เวลาเยอะพอสสมคคควววรรเเัขาาาืือองุ่่ก็ ที่อยากกินอาหารเสริมเพื่อเสริมสร้างตาเสริมสร้างภูมิและก่อนที่จะเป็นเอ็มเล็งกินแล้วดีแต่คนที่เป็นเอ็มเล็งแล้วไม่ควรกินวิตามินเอครับเพราะนั้นเราต้องรู้เอ้ยถึงบอกไงว่าผลวิจัยอีกคนบอกอีกอย่างหนึ่งอีมอยกหมอ,อกอย่างหนึ่งเพราะว่าอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงมีผลวิจัยที่แตกต่างกันแบบนี้ครับพอเข้าใจหรือยังครับที่ดีที่สุดก็คืออย่าเพิ่งไปกินวิตามินที่มาจากเคมี Me. ถ้าเป็นไปได้ให้กินวิตามินจากพืชจากอาหารที่เป็นธรรมชาติจะดีที่สุดครับแล้วเพื่อนๆเ,เคยรู้ไหมครับ สารอาหารที่เยอะที่สุดเนี่ยเราควรจะกินจังหวะไหนเช่นแคลเซียมควรจะกินเวลาไหนโปรตีนควรจะกินเวลาไหนเคยรู้มาก่อนไหครับแล้วเคยรู้ไหมว่านาฬิการ่างกายเรามันจะเหมาะสมกับการดูดซึมอาหารในเวลาไหนเวลาไหนควรจะกินอะไรเคยทราบมาก่อนไหครับทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่มีผลวิจัยจากวิทยาศาสตร์ระดับโลกหมอประเทศญี่ปุ่นมีการเปิดเผยแล้วอ่อนแออ์อกอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลตรงนี้ให้เพื่อนๆเข้ามาแอดเป็นเพื่อนของผมแล้วผมจะให้วิดีโอฟรีกับเพื่อนๆนะครับข้างล่างจะมีลูกศรชี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆเ ข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆกดลิงก์ไปทีเดียวก็สามารถไปเป็นเพื่อนของผมแล้วเข้ามาเขียนว่าขอวิดีโอนาฬิการ่างกายควรจะกินอะไรเวลาไหนแบบนี้ครับแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีๆให้กับเพื่อนๆครับสำหรับคนที่สนใจต้องแอดมาลิงก์เข้ามาเท่านั้นเขียนข้อมูลข้างล่างขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้แอดมาเท่านั้นผมจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจังหวะการกินอาหารอะไรที่ดูดซึมได้มากกว่านะครับเพราะข้อมูลพวกนี้ยังไม่ค่อยมีการเปิดเผยในประเทศไทยถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอดมาในวิดีโอหน้าจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิตามิน B ครับ เพราะอะไรครับถ้าให้ไปทีเดียวจะจำไม่หมดแล้วเจอกันครับ